นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับวันนี้เรามาเจอกันในวันพุธที่6มกราคม2564ผมสุทธิวัฒน์และคุณธัญมัยนะครับต้องถามว่าเติมน้ำมันตั้งแต่เมื่อวานแล้วหรือยังยังเลยวันนี้น้ำมันขึ้นมาเรียบร้อยนะฮะหลังจากตลาดโลกบวกมาเกือบ 5% ซึ่งถือว่าสูงสุดในรอบปีตั้งแต่การระบาดโควิด-19จากการที่ซาอุเนี่ยเขาตัดสินใจลดกำลังการผลิตของตัวเองมีการประชุม OPEC Plus ไปนะคะราคาน้ำมันขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ก็จะดีกับหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเราวันนี้ก็มีลุ้นต่อนะคะเมื่อวานทะลุ 1,500 จุดไปแล้วด้วยวันนี้ก็หลากหลายเรื่องราวนะคะเอามาฝากคุณผู้ชมกันประมาณครึ่งชั่วโมงนี้ครับเริ่มตั้งแต่อยากให้คุณผู้ชมร่วมทำแบบสอบถามกันก่อนนะคะว่าอยากพัฒนารายการนาทีลงทุนร่วมกันไปยังไงบ้างคะอยากเห็นข้อมูลอะไรใหม่ๆนะคะเรายังคงเปิด QR code ให้ท่านสแกนแล้วก็ทำแบบสอบถามไม่ถึง1นาทีค่ะสั้นๆเท่านั้นเองนะคะเพื่อเอาไปปรับปรุงเนื้อหารายการให้ดีขึ้นอย่างเช่นหลายท่านบอกว่าอยากทราบแนวโน้มราคาทองคำโอ้นักลงทุนของเราถือทองคำกันเยอะเดี๋ยววันนี้มีสัมภาษณ์ผู้บริหารจากฮั่วเซ็งเฮงมาด้วยนะคะส่วนช่วงเบรกที่2มีสัมภาษณ์ CEO ยักษ์ใหญ่ของวงการอาหารทะเลแช่แข็งกันด้วยนะครับลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้แต่ข่าวแรกคุณผู้ชมย้อนไปดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ที่ยืนได้เหนือ 1,500 จุดนะครับบวกขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงบวกเพิ่มขึ้นมา 2.62% ด้วยกันหรือว่าบวกมาได้ 38.41 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้คึกคักมากนะฮะแสนกว่าล้านนะครับต้องยอมรับว่าหุ้นเดลต้ามีผลมากเมื่อวานหุ้นเดลต้ามาตอน 4:00 น.นะคะแล้วก็ดันดัชนีหุ้นไทยบวกไป15จุดเดลต้าเพิ่มขึ้นมา128บาทนะครับแต่ทางตลท.ก็ออกมาเตือนนักลงทุนให้ซื้อขายหุ้นเดลต้าแบบระมัดระวังอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้ตลท.ก็ออกประกาศให้เดลต้าติดแคชบาลานซ์ตั้งแต่วันที่6ก็คือวันนี้ไปจนถึง26มกราคมนะครับส่วนหุ้นไทยวันนี้ไปต่อได้หรือเปล่าหลายบล.ที่เราตรวจเช็คกับทาง settrade.com นะฮะก็คือเห็นหลายบล.เนี่ยเขาก็มีการประเมินว่าหุ้นไทยน่าจะยังไปต่อได้นะครับจากความเชื่อมั่นที่ไม่มีการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเพื่อสกัดโควิด-19แล้วนอกจากนี้ยังมีฟันโฟลด้วยนะฮะหุ้นแนะนำต่างๆก็เนี่ยฮะตามหน้าจออย่างทางโกลเบกก็มีการแนะนำตามหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับแต่ยังต้องระวังนะโดยเฉพาะเรื่องการขึ้นมายืนเหนือ 1,500 จุดนะครับคือนักวิเคราะห์มองว่ายังยืนไม่แข็งแกร่งส่วนหนึ่งมาจากการขึ้นของแรงดันหุ้นบางตัวอย่างเช่นเดลต้าแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าเป็นหลักด้วยธีมของยานยนต์ไฟฟ้ากลับมานะคะเมื่อวาน EA ก็เลยขึ้น GPC ที่ทำแบตก็เลยปรับตัวขึ้นด้วยค่ะถ้าคุณผู้ชมดูหุ้นแนะนำไม่ทันนะคะจริงๆเรามีทาง Facebook Live ของเพจสำนักข่าวไทยไลฟ์ไปพร้อมกันกลับไปดูย้อนหลังก็ได้แล้วก็เวลานี้คอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้ที่เพจของสำนักข่าวไทยค่ะหรือจริงๆเข้าไปติดตามผ่านทาง Settrade ก็ได้เหมือนกันมีรวมบทวิเคราะห์ต่างๆมากมายนะครับส่วนค่าเงินบาทคุณผู้ชมพอเปิดตลาดมานะฮะอยู่ที่ประมาณ29บาท90สตางค์กว่าๆเนี่ยนะครับต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับก็แข็งค่าขึ้นใช่จากเย็นของเมื่อวานนี้หลังจากดอลลาร์อ่อนนะครับส่วนแบงก์ชาติเองก็ประกาศผ่อนคลายนะครับหลักเกณฑ์ให้นิติบุคคลต่างประเทศสามารถทำธุรกรรมเงินบาทกับทางสถาบันการเงินในประเทศได้แบบคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็มีขอบเขตการทำธุรกรรมที่กว้างขึ้นนั่นเองนะครับนักวิเคราะห์ก็มองว่าแนวโน้มค่าเงินบาทเนี่ยยังคงแข็งค่าต่อนะแล้วตลาดเองก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าแบงก์ชาติเนี่ยจะออกมาตรการอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยฮะมาตรการต่างๆโดยเฉพาะโครงการ NRQC อย่างเช่นการบริหารความเสี่ยงค่าเงินบาทโดยไม่ต้องแสดงเอกสารหลักฐานต่างๆมันก็จะทำให้เกิดการผ่อนคลายตัวในเรื่องของการทำธุรกรรมนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของค่าเงินแล้วก็สามารถบริหารสภาพคล่องค่าเงินบาทได้คล่องตัวมากขึ้นต้องยอมรับว่าบ้านเรายังพึ่งพาการส่งออกอยู่นะคะปีนี้ก็ความหวังกับการส่งออกเพื่อช่วยดันเศรษฐกิจก็ยังมีอยู่ค่ะเราไปที่ตลาดต่างประเทศกันต่อเลยนะคะไปดูตลาดหุ้น Wall Street กันค่ะเริ่มจากดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นมา167จุดนะคะ S&P 500ปิดเพิ่มขึ้นได้26จุด Nasdaq ก็120จุดเลยค่ะเกือบ 1% นะคะเพิ่มขึ้นทั้ง3ตลาดนักลงทุนลุ้นและจับตาการเลือกตั้งในรัฐจอร์เจียว่าพรรคเดโมแครตหรือริพับลิกันจะได้รับชัยชนะหากเดโมแครตชนะจะทำให้พรรคครองอำนาจเบ็ดเสร็จทั้งสภาบนสภาล่าง
เอื้อต่อการผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลของโจไบเดนค่ะและยังมีหุ้นที่ได้อานิสงส์3สื่อใหญ่นะคะของจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นนิวยอร์กทั้งไชน่าเทเลคอมไชน่าโมบายไชน่ายูนิคอมก็ปรับพุ่งขึ้นหลังจากตลาดหุ้นนิวยอร์กเปลี่ยนการตัดสินใจยกเลิกแผนการถอดถอนหุ้นออกจากการซื้อขายในตลาดเพราะว่าได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างชาติแล้วค่ะครับส่วนตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างนะครับตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลดลงนะครับนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดนะครับทั้งในอังกฤษแล้วก็เยอรมนี DAX เยอรมนีตลาดหุ้นฝรั่งเศส CAC 40ก็ปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่าลอนดอนเนี่ยบวกขึ้นมาได้นิดหน่อยนะครับบวกขึ้นมา 0.61% เพิ่มขึ้นมาประมาณ 40.37 จุดนั่นเองนะครับส่วนน้ำมันดิบวันนี้เราต้องจับตาไปที่ประเด็นของน้ำมันดิบนะฮะหลังจากทางซาอุช็อคตลาดน้ำมันนะฮะไม่ใช่การเปิดก๊อกเพิ่มกำลังการผลิตของตัวเองนะครับแต่ตัดสินใจลดกำลังการผลิต1ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับสู่ระดับ 8.125 ล้านบาร์เรลต่อวันจะเริ่มตั้งแต่1กุมภาพันธ์ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมปีนี้นะครับ WTI ส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์พุ่งขึ้น 2.31 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าบวกขึ้นมาเกือบ 5% เลยนะนะฮะนี่แหละค่ะโอ้นะ 49.93 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับส่วน Brent ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงนะครับขึ้นมาอยู่แถวๆ 53.60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับส่วนดูไบก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะฮะซึ่งนอกจากประเด็นของซาอุแล้วราคาน้ำมันยังได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ตึงเครียดในอิหร่านด้วยนะครับที่อิหร่านยังมีการยึดเรือบรรทุกสารเคมีของเกาหลีใต้นอกหน้าน้ำของโอมานด้วยค่ะราคาน้ำมันหน้าปั๊มบ้านเราน่าจะไปต่อแต่แค่วันนี้ก็บวกแล้วนะวันนี้บวกเบนซินแก๊สโซฮอลบวก50สตางค์นะคะ E85 บวก30สตางค์ก็แจ้งให้ทราบกันแต่ไม่ทันแล้วปรับขึ้นไปตั้งแต่ตี5ของเช้าวันนี้นะคะใช่ครับไปต่อราคาทองคำกันค่ะอีกหนึ่งสินทรัพย์ปลอดภัยที่ยังมีเม็ดเงินไหลเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับที่สัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ค่ะส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นมา7.80 เหรียญต่อออนซ์ค่ะ1,954.40 เหรียญต่อออนซ์แล้วนะคะทั้งข่าวเรื่องการแพร่ระบาดระลอกใหม่เรื่องของการพบไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ในสหรัฐค่ะก็ยิ่งทำให้ทองคำบวกได้ต่อมีตัวเลขดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 60.7 ในเดือนธันวาคมสูงที่สุดนับตั้งแต่สิงหาคม61นะคะตัวเลขนี้สกัดแรงบวกของทองคำไประหว่างวันค่ะครับส่วนภาพรวมราคาทองคำเป็นอย่างไรนะครับเราจะคุยกับทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มหัวเซ้งเฮงนะครับคุณธนรัตน์พัชวงศ์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุธิวัฒน์คุณธัญมัยครับเปิดปีมาไม่กี่วันนะคะทองไปแรงมากค่ะมองทิศทางราคาทองคำยังไงต่อไปคะครับก็ยังเป็นขาขึ้นครับปัจจัยรับจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดครับแล้วก็เรื่องของเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะครับแล้วก็กองทุน SPDR เองกลับเข้ามาซื้อทองคำในช่วงต้นปีตั้งแต่วันที่4เลยนะครับก็มีข่าวมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกองทุนที่กลับเข้ามาซื้อสูงถึงประมาณ17ตันนะครับก็ถือว่าเป็นการซื้อทองคำสูงที่สุดในรอบตั้งแต่เดือนกันยาของปีที่แล้วครับค่ะครับในช่วงต้นปีเองในช่วงของเรื่องไวรัสโควิดที่บ้านเราเองก็มีความกังวลแต่ในต่างประเทศเองก็มีความกังวลมากกว่านะครับในช่วงต้นปีวันที่4เองประเทศอังกฤษเองต้องออกมาตรการเรื่องการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเพื่อสกัดการแพร่ระบาดอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เราเห็นในเรื่องความหวาดระแวงในเรื่องของวัคซีนว่าจะออกมาช่วยในเรื่องของโควิดได้ทันการไหมนะครับก็เลยทำให้ราคาทองยังดูมีปัจจัยบวกครับและในสหรัฐเองก็มีผู้ติดเชื้อรายวันนะครับสูงเป็น10เท่าเมื่อเทียบกับตอนช่วงเดือนเมษาก็ถือว่าเป็นจุดที่ผลักดันราคาทองมากที่สุดครับครับครับมีโอกาสขึ้นไปนิวไฮเหมือนปี63ไหมฮะก็ปีนี้เรายังตั้งเป้าว่าจะไปทดสอบจุดสูงสุดในปี63ที่ 2,074 เหรียญครับก็คิดว่าแนวโน้มตรงนี้น่าจะยังอยู่ในเป้าหมายครับเนื่องจากว่าราคาทองยังมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างร้อนแรงนะครับต้นปีนี้เปิดมาราคาในบ้านเราเองถึงแม้เงินบาทจะแข็งค่าบ้างก็บวกขึ้นมาประมาณ 2.4% แล้วครับค่ะ 2,000 กว่าเหรียญนี่คิดเป็นบาทไทยจะอยู่ที่เท่าไหร่คะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เงินบาทด้วยนะครับแต่ว่าแนวโน้มน่าจะอยู่ประมาณ 28,800 ครับซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นไฮของราคาในประเทศของปีที่แล้วเนื่องจากเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้นครับแต่ว่าราคาสปอตมีโอกาสที่จะไปทดสอบจุดสูงสุดตรงนั้นได้ครับ อย่างวันนี้บ้านเราทองแท่งก็ 27,600 บาทนะขายออกแล้วบวกขึ้นมาประมาณ50บาทต่อบาททองคำนะครับทีนี้กลยุทธ์นักลงทุนยังไงดีครับสำหรับคนเล่นสั้นเล่นยาวประเมินยังไงดีครับค
ครับก็ยังคิดว่าปีนี้ทองคำยังเป็นขาขึ้นนะครับหลักๆ ก็มาจากเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะครับแต่ว่าเรื่องของวัคซีนก็มีข่าวที่เริ่มทยอยออกมาแล้วเพียงแต่ว่าจะได้รับวัคซีนกันอย่างแพร่หลายในช่วงตอนไหนนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนแรงของทองคำปีนี้คาดว่าไม่เท่ากับปีที่แล้วนะครับแต่ก็ยังคิดว่าเป็นขาบวกอยู่โดยเฉพาะในส่วนของไตรมาสที่1ครับโดยสถิติ3ปีย้อนหลังไตรมาสที่1เนี่ยเป็นช่วงที่ราคาทองบวกมากที่สุดในช่วงเดือนมกราคมนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วพอขึ้นไปถึงจุดนั้นก็จะมีการขายออกมาบ้างนะครับแต่ว่าปีนี้เองอานิสงส์ของเรื่องการซื้อในแบบฤดูกาลนะครับในช่วงตรุษจีนปีนี้ตรุษจีนของเราตรงกับวันที่12กุมภาพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมาช้าหน่อยนะครับแต่ว่าตัวเลขที่เห็นคือความต้องการในส่วนเครื่องประดับในปีที่ผ่านมาเนี่ยลดลงประมาณ 46% จากวิกฤตโควิดนะครับแต่ว่าเรามีการคาดการณ์ว่าทองคำในเอเชียยกเว้นประเทศจีนนะครับอาจจะเบาบางเนื่องจากว่าประเทศจีนเนี่ยควบคุมในเรื่องของโควิดได้ก่อนเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจีนเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาส2ของปีที่แล้วเราก็คิดว่ายังมีอานิสงส์แรงซื้อจากประเทศจีนครับแต่ว่าโดยรวมในเอเชียคาดว่าจะมีการลดลงของการซื้อขายทองรูปพรรณครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณต่านมากเลยนะคะขอบคุณครับค่ะโอกาสหน้าคุยกันใหม่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็มีโอกาสไปทดสอบไฮเดิมอยู่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจัยโดยเฉพาะค่าเงินมีผลต่อเงินของไทยนะฮะในราคาทองไทยด้วยนะหลายท่านก็ลุ้นกันจะ 30,000 มั้ยปีนี้คุณธนรัตน์นะคะจากหุ้นเซ็งเฮงก็ให้ไว้ 28,800 บาทต่อบาททองคำอันนี้คือน่าจะเป็นจุดสูงสุดของปีนี้แต่แค่2วันทำการที่ผ่านมาเอารวมวันนี้ด้วย3วันทองบวก650บาทแล้วนะคะวันนี้บวกมี50บาทค่ะครับจากเรื่องราคาทองคำเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมมีตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวที่น่าสนใจประกาศออกมาก็ล้วนได้รับผลกระทบจากโควิด19มาดูกันที่ทางการใช้น้ำมันกันก่อนนะครับโดยเฉพาะกรมธุรกิจพลังงานที่รายงานยอดการใช้น้ำมัน11เดือนแรกปี63เทียบกับ62ลดลงรวม 12.7% ทั้งก๊าซน้ำมันลดลงทุกประเภทนะครับอย่างน้ำมันเครื่องบินเองตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะบินไปมาต่างประเทศได้ก็ส่งผลให้ลดลงเช่นเดียวกันก็คาดว่ากลุ่มเบนซินดีเซลปีนี้จะกลับไปใกล้เคียงกับปี2562ถ้าคุมโควิด19ได้แต่ถ้าล็อกดาวน์ปริมาณการใช้น้ำมันอาจจะลดลงต่ำกว่าปกติอีกนะครับส่วนตัวเลขเงินเฟ้อกันบ้างเงินเฟ้อเดือนธันวาคม63เทียบกับธันวาคม62ลดลงไปถึง 0.27 ติดลบลงเล็กน้อยเป็นเดือนที่3นะครับก็ถือว่าเป็นผลพวงมาจากความต้องการที่สูงขึ้นในบรรดากลุ่มอาหารสดนะครับแต่ความกังวลเกี่ยวกับโควิด19ก็เริ่มมากขึ้นอาจทำให้เงินเฟ้อช่วงไตรมาสแรกของปีนี้64ติดลบได้แล้วก็จะเป็นบวกในไตรมาสที่เหลือนี้ได้เนี่ยนะครับซึ่งมีการประเมินเงินเฟ้อปีนี้น่าจะบวกได้เฉลี่ยประมาณ 0.7% ด้วยกันนะครับตัวเลขส่งออกมาแล้วนะคะของเดือนพฤศจิกายนค่ะสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยแถลงตัวเลขส่งออกเดือนพฤศจิกายนหดตัวไป 3.65% และคาดทั้งปีจะติดลบ 6-6.78% นะคะส่วนปีนี้64ยังบวกได้คาดว่าจะบวก 3-4% ซึ่งการระบาดระลอกใหม่นี้ทั้งไทยและทั่วโลกกระทบต่อกำลังซื้อเสนอให้ภาครัฐออกมาตรการเร่งด่วนช่วยผู้ประกอบการค่ะคล้ายๆกับรอบแรกก็ได้อย่างเช่นปรับลดค่าธรรมเนียมในการติดต่อราชการขยายเวลาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์โลนรวมทั้งให้แบงก์ชาติออกมาตรการเพิ่มเติมดูแลเงินบาทไม่ให้แข็งค่าเร็วเกินไปและขอให้รัฐแก้ไขปัญหาตู้สินค้าขาดแคลนและค่าระวังเกลือที่ปรับตัวสูงขึ้นค่ะทางนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็พูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด19รอบนี้กำลังมอบหมายให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจไปดูว่าจะช่วยเหลืออย่างไรในช่วง2เดือนจากนี้ทุกเรื่องที่เคยให้ไปต้องหาวิธีบริหารจัดการนะคะภาพรวมยังต้องใช้เงินอีกมากแต่ยืนยันว่าเงินยังมีเพียงพอค่ะครับและทางสำนักข่าวนิเกอิก็รายงานนะครับว่าบริษัทซิโนไบโอฟาร์มาซูติคอลลิมิเต็ดธุรกิจเวชภัณฑ์ของบริษัท CP ฟาร์มาซูติคอลกรุ๊ปนะครับซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงเข้าไปถือหุ้น 15% ของบริษัทซิโนแวคไลฟ์ไซแอนผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโควิด19เนี่ยนะฮะโดยรัฐบาลไทยเนี่ยได้สั่งซื้อวัคซีนจากทางซิโนแวคเนี่ยถึง2ล้านโดสด้วยกันแล้วจะนำเข้าล็อตแรกเนี่ย 200,000 โดสปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็เป็นข่าวใหญ่ในแวดวงของทางด้านเกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด19ด้วยนะครับทีนี้เรามาสรุปปัจจัยบวกปัจจัยลบกันบ้างดีกว่านะฮะปัจจัยบวกโดยเฉพาะฝากฝั่งของดาวโจนส์เองนะครับคุณผู้ชมถ้าดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าบวกไปได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอีกนะครับจะมีผลต่อกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะในตลาดหุ้นบ้านเรายังไงบ้างก็ถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีสัดส่วนใหญ่ของตลาดหุ้นนะฮะรวมทั้ง
นายกยืนยันไม่ล็อกดาวน์นักทุนมั่นใจมาตรการสกัดโควิด -19 แต่ปัจจัยลบก็มีอยู่เหมือนกันค่ะแล้วเรื่องโควิด -19 ที่ระบาดที่สมุทรสาครนะคะเป็นจุดซูเปอร์สเปรดเดอร์เจอที่แรกเดี๋ยวเราจะไปคุยกับบริษัทจดทะเบียนยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยนะคะก็คือ TU ไทยยูเนียนกรุ๊ปพบผู้ติดเชื้อในโรงงานของไทยยูเนียนกรุ๊ปด้วยนะคะพักกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ามาคุยกับ CEO ของ TU เลยค่ะกลับเข้าสู่รายการนาทีลงทุนนะครับเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะไปตรวจสอบบรรดาบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเลขการซื้อขายประจำวันก็จะมีสรุปให้คุณผู้ชมได้ติดตามทั้งทาง settrade.com นะฮะแล้วก็โซเชียลมีเดียของทางบล.บจ.รวมทั้งสื่อต่างๆที่อยู่ในเครือของทางตลาดหลักทรัพย์นะครับที่จะมีข้อมูลให้คุณผู้ชมด้วยนะฮะหรือว่า settrade club ทาง Facebook ก็ได้นะครับทักทายคุณผู้ชมนิดนึงนะคะทาง Facebook Live ตอนนี้อยู่กันหลายร้อยท่านเลยนะคะคุณติ๋มป้าติ๋มที่ขาประจำของเราตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะขอบคุณป้าติ๋มมาครับชมป้าติ๋มจะไปตอนสายๆไปทำงานก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาดูของเราตั้งแต่9โมงครึ่งนะคะคุณโตโต้สวัสดีคุณสุทธิวัฒน์และธัญมัยมาขอบคุณค่ะมีอีกท่านเมื่อกี้เห็นแวบๆวันนี้หุ้นจะขึ้นนานหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะทะลุ 1,500 มาแล้วแบบนี้นะคะแต่ว่าหุ้นก็มาเป็นกลุ่มๆช่วงนี้เห็นกลุ่มโรงไฟฟ้าวันนี้ก็ลุ้นกลุ่มพลังงานน่าจะกลับมานะคะส่วนเรื่องของโรงงานโดยเฉพาะที่สมุทรสาครจริงๆได้รับผลกระทบไปตามๆกันนะครับทีนี้มีหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ก็จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันโรงงานก็อยู่ที่สมุทรสาครนั่นก็คือ TU หรือว่าบมจ.ไทยยูเนียนกรุ๊ปนั่นเองนะครับซึ่งการประกอบธุรกิจเรื่องของอาหารทะเลเนี่ยณตอนนี้นะคุณผู้ชมได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่อนข้างมากแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารทะเลในช่วงที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบเดี๋ยววันนี้มาติดตามทางผู้บริหารว่าเขามีการปรับกลยุทธ์อย่างไรกันบ้างนะครับก่อนหน้านี้ก็คือได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ไว้นะคะว่าสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญที่สุดก็คือสุขภาพกับความปลอดภัยของพนักงานคู่ค้าและผู้บริโภคก็ประสานงานอย่างใกล้ชิดอยู่ล่าสุดที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์คือปีที่แล้วที่21ธันวาคมได้เจอผู้ติดเชื้อที่เป็นพนักงาน1รายนะคะแล้วก็ยืนยันว่าพนักงานทั้งหมดที่มีการปฏิบัติงานในสมุทรสาครปฏิบัติตามข้อบังคับของจังหวัดอยู่ก็คือล็อกดาวน์เต็มที่มาติดตามประเด็นนี้กันต่อนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะไปดู TFEX กันก่อนนะครับ TFEX Silver Online Futures นะครับสัญญาซื้อขายโลหะเงินซิลเวอร์ล่วงหน้าอ้างอิงราคาซิลเวอร์ในตลาดโลกนะครับไร้ความเสี่ยงเรื่องค่าเงินสร้างกลยุทธ์เทรดคู่กับทองคำล่วงหน้าได้หลากหลายทั้งกลางวันกลางคืนใช้เงินลงทุนน้อยเพิ่มพลังเงินลงทุนนะครับแล้วก็มั่นใจกับระบบการซื้อขายที่โปร่งใสได้มาตรฐานครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tfex.co.th ก็เป็นอีกทางเลือกในการลงทุนนั่นเองนะฮะค่ะไว้ป้องกันความเสี่ยงได้นะคะก็ด้วยเวลาที่เปิดซื้อขายกลางวันกลางคืนด้วยเนี่ยทำให้ทันต่อตลาดโลกอย่างราคาทองคำก็จะเหวี่ยงมากในช่วงกลางคืนนะคะใครที่ซื้อโกออนไลน์ฟิวเจอร์ช่วงตลาดกลางคืนก็จะมีโอกาสทำกำไรได้อยู่เหมือนกันครับมีคุณผู้ฟังทักทายเข้ามาอย่างเรื่องของทองคำเองก็มีคนติดตามประเด็นทองคำเยอะนะครับอย่างที่เราคุยกับนักวิเคราะห์เมื่อวานเนี่ยนะฮะประเด็นของทองคำเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนหาที่ลงอยู่เหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนโดยบิตคอยน์ที่ก่อนหน้านี้ขยับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาเนี่ยนะครับสภาพคล่องล้นโลกเนาะไหลไปทั้งบิตคอยน์ไหลไปทั้งทองคำนะคะและไตรมาส1น่าจะเป็นขาขึ้นของทองคำด้วยจากมั่วเจ๊งเฮงเมื่อสักครู่นี้คือมีเทศกาลตรุษจีนก็เป็นช่วงที่มีดีมานด์ของฟิสิคอลโกลหรือว่าทองคำจริงมากขึ้นค่ะครับอีก1ประเด็นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตัวหุ้นอีกตัวนึงโพล่านะครับหรือว่า Polaris Capital จำกัดมหาชนที่ทางตลาดหลักทรัพย์ได้มีการประกาศให้ทางโพล่าเนี่ยเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีบริษัทไม่นำส่งงบการเงินภายในกำหนดนะครับและตอนนี้ก็ใกล้ครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนนะครับโดยบริษัทจะต้องนำส่งงบการเงินไตรมาส1ของปี2560ถึงงบการเงินไตรมาส1ของปี2562นะครับที่ผ่านการสอบทานแล้วก็ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นภายใน31มกราคม2564เนี่ยนะฮะซึ่งประเด็นนี้เองเนี่ยนะครับก็ต้องจับตาดูในเรื่องของการลงทุนโพล่าเองว่าจะมีการส่ง
งบการเงินต่างๆตรงรอบหรือเปล่าใกล้ถึงกำหนดแล้วนะเข้าไปดูหุ้นโพล่าในสตรีมมิ่งเลยนะคะติด SP อยู่มาเนิ่นนานแล้วเพราะถ้าไม่ส่งงบแบบนี้ก็คือต้องโดน SP หรือว่าซัสเปนด์มาหลายเดือนแสดงว่านักลงทุนที่ถือโพล่าอยู่ก็คือเข้าก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้นะคะติด SP อันนี้ก็เลยเป็นความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหุ้นอย่าคิดว่าเข้ามาแล้วก็จะได้กำไรจากหุ้นอย่างเดียวดูพื้นฐานของบริษัทให้ดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเกณฑ์ง่ายๆการนำส่งงบการเงินให้ตรงเวลาโดยตลอดเนี่ยถ้าไม่ตรงปุ๊บนะคะจะถูกขึ้นเครื่องหมาย SP นั่นแปลว่าไม่สามารถซื้อขายได้แล้วพูดถึงหุ้นที่ติดอยู่ทำยังไงถ้าถูกเพิกถอนออกจากตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นไอเฟกเมื่อวานนี้ที่ตลาดเตือนแล้ววันนี้มาอีกตัวก็เป็นโพล่าถ้าถูกเพิกถอนออกจากตลาดท่านก็ต้องไปติดต่อบริษัทโดยตรงเพื่อที่จะทำยังไงกับหุ้นที่ถืออยู่จะไม่สามารถมาซื้อขายในตลาดรองหรือว่าตลาดหลักทรัพย์นี้ได้แล้วครับนี่ถือเป็นข้อมูลที่สำคัญที่นักลงทุนต้องพิจารณาในการประกอบการลงทุนนะครับจริงๆตอนนี้ถ้าดูแล้วบรรดาตลาดหุ้นหลายๆตัวก็ขยับปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควิดนะครับพอเจอโควิด19มาอย่างเรื่องของอาหารทะเลก่อนหน้านี้กระทบค่อนข้างเยอะนะครับอย่างไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปเองเนี่ยที่มีข้อมูลเนี่ยนะฮะเรื่องของการติดโควิด19ในโรงงานซึ่งตอนนี้เราอยู่กับทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปนะครับคุณธีรพงษ์จันสิริอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณธีรพงษ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับอยากถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่โรงงานเราเจอคนติดโควิด19ตอนนี้มันกระทบกับฝักฝั่งของการผลิตของเรามากน้อยขนาดไหนครับคือตั้งแต่เราทราบเรื่องการติดเชื้อภายในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนและใกล้ชิดเนี่ยนะครับเราได้ตัดสินใจที่จะตรวจพนักงานของเราที่สมุทรสาครซึ่งมีพนักงานกว่า 27,000 คน 100% นะครับแล้วก็ณจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราตรวจไปได้ประมาณ 86% หรือกว่า 23,000 คนนะครับแล้วก็เราพบคนที่เป็น positive เนี่ยเพียงแค่ 0.33% หรือ69รายเท่านั้นครับครับแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยก็ยังดำเนินการผลิตโดยปกติที่กำลังการผลิตปกติไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรผมคิดว่าเรามีระบบการจัดการที่ค่อนข้างเข้มงวดในภายในโรงงานของเรานะครับแล้วก็จากการให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานของเราตั้งแต่เกิดโควิดครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ค่อนข้างดีนะครับทำให้การจัดการของเราในครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างไปได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอยากให้คุณธีรพงษ์สร้างความมั่นใจเรื่องความสะอาดปลอดภัยของสินค้าที่ออกมาหน่อยค่ะเรามีการฆ่าเชื้อดูแลยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการผลิตภายในโรงงานของเราเนี่ยนะครับก็มีความเข้มงวดอยู่ในได้รับมาตรฐานระดับโลกอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นอาหารทะเลกระป๋องเนี่ยจะต้องได้รับการผ่านความร้อนฆ่าเชื้อที่ประมาณ114องศานะครับหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับซึ่งมีความเชื่อมั่นได้เลยว่าจะไม่มีเชื้อหลงเหลืออยู่ในสินค้าเรื่องในแง่ของความปลอดภัยในขณะที่สินค้าอาหารแช่เยือกแข็งเนี่ยในกระบวนการเนี่ยก็มีการชำระล้างด้วยคลอรีนอะไรต่างๆนะครับเพื่อเป็นการฆ่าแบคทีเรียใน process ปกติของเราผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับที่มีการติดเชื้อจากการบริโภคอาหารหรือสินค้าใดๆการติดเชื้อเนี่ยจะเป็นการติดเชื้อระหว่างคนกับคนซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็ใช้เรื่องของความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวหลักนะครับอย่าใช้ในเรื่องของอารมณ์ความตระหนกตกใจเนี่ยนะครับกลัวจนเกินเหตุผมคิดว่าในเรื่องความปลอดภัยอาหารเนี่ยโดยเฉพาะบริษัทที่มีมาตรฐานที่ดีแล้วเนี่ยผมมีความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นว่าไม่มีผลอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยทางด้านการบริโภคครับและสุดท้ายฝากถึงนักลงทุนด้วยละกันค่ะเรื่องของยอดขายคำสั่งซื้อสถานการณ์ตอนนี้ได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนคะจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังผลิตปกตินะครับแล้วก็การขายยังเป็นไปตามปกตินะครับลูกค้าของเราทั่วโลกเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นในไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปของเราจนถึงวันนี้นะครับไม่มีการยกเลิกหรือมีอะไรในการดำเนินธุรกิจการดำเนินธุรกิจยังเป็นไปตามปกติครับโดยเฉพาะเราเองได้มีการให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขบวนการวิธีการจัดการของเราเนี่ยก็ทำให้ทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่นอย่างมากผมก็เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจของเราโดยเฉพาะอาหารเนี่ยในช่วงสภาวะแบบนี้เนี่ยก็น่าจะยังสามารถดำเนินการไปได้ค่อนข้างดีในสภาวะแบบนี้ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณธีรพงศ์นะครับขอบคุณครับยืนยันขอบคุณครับเรื่องของความสะอาดแล้วก็โควิด19ติดกันจากคนสู่คนนะไม่ได้ติดกันมาจากของต่างๆเนี่ยนะฮะถ้าใครกังวลก็ทำความสะอาดก่อนได้เนี่ยนะครับมั่นใจนะเพราะตรวจพนักงานเชิงรุก 100% นะคะตอนนี้กำลังเดินหน้าอยู่ตลาดหุ้นอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างโดยเฉพาะฝั่งเอเชียเปิดตลาดมาเนี่ยนะฮะอย่างนิกเกอิเองเนี่ยนะครับในปิดช่วงเที่ยงเนี่ยลงไปประมาณ0.14% ด้วยกันนะครับอยู่แถว 27,000 มีตลาดที่เขียวได้นะคะวันนี้เป็นการผสมผสานเขียวแดงเลยนะคะทั่วเอเชียนิเคอิเมื่อกี้เป็นสีแดงที่เซี่ยงไฮ้ค่ะที่คอสปี้ของเกาหลีใต้นะคะที่สตรีทไทม์สิงคโปร์ยังบวกได้เล็กน้อยแต่เล็กน้อยมากจริงหลักแบบ 2.11 จุดนะคะเมื่อวานหุ้นไทยก็พุ่งไปถึง38จุดวันนี้ก็หวังว่าจะไปได้ต่อเตรียมออกสตาร์ทแล้วค่ะครับก่อนจบรายการวันนี้นะครับเราลาท้ายข่าวกันด้วยทุ่งปอเทืองไร่ทำชัยที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่นั่นเป็นทุ่งดอกปอเทืองที่สวยงามสลับกับเนินของภูเขาเห็นเขียวสลับเหลืองสวยงามกว้างใหญ่แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงดงามนะครับถ้าใครมีเวลาว่างเราไปเที่ยวกันวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราสองคนพร้อมทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ